ครับน้อมถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปเจริญพรกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านเนอะวันนี้ได้พบกับพระอาจารย์ดร.พระมหาบวรวิรัตนโชโตจากวิริสงนครลำปางนะก็ถือว่าเป็นนั้นคลื่นเพื่อการศึกษาในส่วนของวิริสงนครลำปางนะสถานะแล้วอาจารย์ได้มาปะมาปกกับสถาญาติโยมทุกวันเนาะตั้งแต่2ทุ่มถึง4ทุ่มถ้าบัติการติดการก็จะปะกันแบบนี้ทุกวันนะสถานะวันนี้ก็ถือว่าเป็นรายการสดเนาะวันอังคารที่14พฤษภาคม2568จ้ะเอ้ย67เก้าเก้าสาธุเก้าประเดี๋ยวประเดี๋ยวอาจารย์เต่าก้าเป็นนั่นดับตื่นคุยก้าประเดี๋ยวดับตื่นอวอนมิดก้าเปลี่ยนไปแล้วเหรอเปลี่ยนจื่อไปแล้วเหรออ๋อเป็นดร.ปุ้งปุ้ยอีล่ะเจ้าตนเก่านั่นไปจังได้หมู่ตนเก่าไปจังได้หมู่โอ้ประเดี๋ยวตนใหม่ดีเนาะกำหวานไข่หัวกันหัวตนตนตนใหม่นี่ดีแต่ว่าเป็นนั่นดร.ปุ้งปุ้ยนี่เปลี่ยนจื่อละนี่นะอ๋อเป็นอย่างมาแกนจือเนาะแม่นวันเนาะแกนตั้งจือดิแท้เออแม่นวันถึงเปลี่ยนแกนแท้เด้อโอ้แม่นวันเอ้ยขนาดมาฮู้บ่ได้ปะกันกับเตี่ยนะก่อนรู้ขนาดบ่ได้หันหน้ากันมันก็แกนเป็นเปลี่ยนจือเนาะคึดหยังมาออกก้าฮะคึดหยังมาออกเมาแย่หยังเมาแก้หอมก้าสงสัยอะบ้านบ้านต้นยางวะเนี่ยหยังหมู่เปิ้งกาดอกเตยปุ้งปุ้ยอีล่ะหมอโต๊ะหมอใจแห่โอ้แม่ตินหวานปึ้งใจขนาดเลยเด้อกะได้ได้อันได้จิ้มหมายติ๊กติ๊กอ่ะอันนี้ที่ว่าเปลี่ยนนี่ซ้ำรุ่นเน็ตซ้ำอู่กันม่วนได้หัวกับม่วนเด้อมันอยู่มันอยู่ที่จื่อใหม่นี่มันไปอยู่ที่จื่อใหม่มึดมาเดี๋ยวนี้นะโอ้หมอหมอเด้อกับนี่นะหมอขนาดสถานีชอบใจขนาดนะชอบกับชอบจะได้แม่ก็ถึงเปิ้งใจขนาดไอ้หมอเปิ้งถึงแก่นแท้เดี๋ยวมีคนถามมาอันพระอาจารย์ดร.มหาบวรวิทย์แผลเอียงหน่อยให้น้อยหน่อยแผลนี่มีเลยดร.บวรวิทย์มามีละนี่กับดร.ปุ้งปุ๋ยในนี่นะมาหูจักละอีเนี่ยถ้าบวรวิทย์เนี่ยมาหูจักละโอ้เป็นดร.ใหม่ปุ๊ดอู้ม่วนปัญญาไอ้กับม่วนกับม่วนกันนะเดี๋ยวมัดเด้ได้แฮมน้อยมันโหจะเปลี่ยนเป็นหยังมื้อนี้นะฮะได้แฮมน้อยสถาจะเปลี่ยนเป็นหยังแม่ติน้อนแม่ติน้อนฝึกแกนเปลี่ยนน่ะเจ้าเปลี่ยนเปลี่ยนได้ดีแตะเปลี่ยนติ๊กยันเด้อเป็นกำลังใจให้เด้อสาธุเจ้าการปุ้งปุ้ยเอ้ยเจ้าเป็นกำลังใจสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวไปที่ไหนตั้งใดเวลาสถาเอิญพระอาจารย์ปุ้มปุ้ยนะมันหูจักตัวเก่านั่นมาเดี๋ยวนี้นะมาเหลียวสักเตือนในสถาจังหวัดจะได้นี่แต่ก็อันมีโอกาสได้ปะได้พบกับสถาโดยตลอดที่พระอาจารย์ได้บอกสถานะว่าช่วงใดก็ตามที่ได้มีโอกาสนะได้ปะมาพบท่าบอกติดการติดงานยังเป็นแต่เป็นหวานเนี่ยก็จะมาปะมาปกบศรัทธาทุกคืน สาธุเจ้าแม่ขจร
ดูเจ้าเจ้าตะคืวน่าฟังหเัทวพบแทหลตะกหนักแหละตะคืนบัดตกแต่ว่าตะอันวันนี้ตกฮะตะคืนบัดตกแล้วเอ้ยตะคืนตกวะเออแต่คืนนี้ตกสิมหาสมศักดิ์เนาะเออแมลั้นวตก็กตกคนละอตอกีไปสิอยู่แล้วหล่มหล่มกะแต่อันนี้อันช่วงได้บฮ้าะนเฮาบัดตกแต่ว่าบ้านเฮาตกหน่อยแต่ว่านะอ๋อแต่ว่าแม่นเนี่แตย่นวะ่าตกตแตก่คววัานมนคี้ำหน่อยอืมโอ้วันนี้บัดตกฮะตีอัวนันนี้บัดอุตดมกพหร่อเพนลขนาดนะหเป็่อนนแรงนี่นะห่อนดีขนาดอ่ะเนาะอกื็เมรื่องความมีบัดตกแต่ไม่แรงนี่นะเออเดี๋ยวมันถึงตกมันต้องห่วงล่ะนั่นไหนแน่ว่ะเออใจแตเ่ว่าย็นนะบ้านนั่นจะบอกคนตามกับมอดแมสมอดแมสนะๆกะที่แม่อยู่หันกำลังหันนับสตางค์โทนขาอยู่กันนะกะเจ้อา๋อมอดมันแมสจะเดียวมาถึงบ้านแล้วก้าฝนจะตกอืเออมจะเดียวมันก็หายไปอย่างอืมนับสตางค์ได้ตีเขาหาได้เขาหาเจ้าปอน่ะเจ้าเจ้าปอตีเจ้าปอคนตามทุกคนคนเดียวยังเนาะอืตีมเจ้าปอของเขานี่แต่ยังหนึ่งได้ตีแม่หาได้ก็ได้เงิน16,000กะได้16,000กับ800อืกับมห้าอ๋สอิบเอ็ดบาทเอาเข้ากองกลางเอาเข้าตีห้านากะตีเจ้าปอเขาห้ากะเจ้าตีเจ้าปอเขาแล้วก็เปิ่นเจ้าเงินกะแฮอย่าง6,000อืมเงินกะกับกรรมการ2,000เจ้าเหรียญนั่นจะไปซื้อเก้าอี้อืมเพราะเก้าอี้นั่งบ่ปอก็ดีหลละายดีดลีะอย่างอืมกำเป็นยังก็จ่วยกันอันนั้นนะกะทำกนะั่นว่าทำเพนิี่่นจ่วยจกุันเจ้ไาปคนมาปั่นป้อนให้แล้วเนาะเจ้าปีแล้วปีแรกปีนั่นแม่ไม่ได้ยะแล้วปีนี้ก็ว่าเขาอีแม่ก็ว่าเออเขาดานเท่าอย่างนี้แล้วเอาขอแฟนตาเหตุการณ์เตอร์พี่น้องอือฮกึูเดียกเขาได้ยะอีน้องเจ้าจะตุกตุกเนี่ยเอาเพื่อทุกเจ้าน้ำหน้าอีน้องอืแฟนมมีตายะกัน3-4 คนอ๋อนั่นคือมาจ้างเนาะคนหนุ่มเนาะก่อนนอี้ายุมีโอกาสการมันก็เป็นงานสังคมเนาะช่วยกันชนะชด้่ววยยกักันนนดะูแลด้วยกกัันนหาเงินน่ะเพราะว่าจะได้มันเนี่ยฮั่นเจ้าบอกประกันนักลงมาหลายบ้านหลายนาเนาะแหละนักอืมโอ้อันน้อยๆก็มีน่ะอันหนุ่มๆจะลัดจะแลดก็มีน่ะเท่าเท่าก็มีว่าโอ้ยจะปล่อยอย่างมันนักใครนักขาดอีเนาะอันนั่นก็นับถือเฉพาะบับแป้แต่ก็แง่น่ะห่ออืมโอ้น้มาำหนักหมดอ่ะอืมไหนกรรมมากันเขาก็ดีใจเนาะจ้าเหมือนมันเขาหนักเปิดตังเขาเราเปิดตังเจ้าปอคนการพุ่นคนการอยู่ตั้งกว่าเนาะอืเปิดมตังเขากับชุดตังเขาเป็นไรดีอลีะแม่ดีละพอเข้าไปไหนอีแม่มาได้นะเขาอันลูกสาวว่าอีแม่เปิดโรงงานนะครับอีแม่เขาอย่างยังโอ้โหอีแม่ลูกเสียขาวงงอีหนออืมอีแม่ก็ปวดโรงงานมันจะปืนไหวอีหนออีหนออืมอีแมอ่๋อพอเข้าไปกินแล้วมาพอเข้าไปได้กินยังได้กะคอำืเจมมันคือเขากินแล้วเขามาหาสตังค์อยู่ขั้นน่ะไม่ได้กินยังหลักกับมาได้อ่ะอืมคนมันหนักอย่างก็ดีละดีละเต็มต้นขาเต็มต้นขาเนาะอืมแต่คือในฝนมาตกแล้วพูดอะไรท่านอืมเป็นไปแล้วกันตะวันนะอ๋อแล้วเนี่ยก็เรียบร้อยไปละอีกมแีต่มหนอักยเนมาะีลำวงหนูสะปาลูกองืานเปิดน่ะมอืเข้ามนำเราคนอ่ะแจ้งความจังเอ้ยเข้ามายังเปิดตั้งยังเจ้าเจ้าดีละชัดเจนนี่นะแม่นะเอาสเตียนจะดีสแาล้ธุวเนสอเตียนเจ้าสาธุเจ้าตะคืนพระจันทร์ได้พระเจตะคืนกับคืนก่อนกันเนาะพระจันทร์ได้อันปาสถาได้อูเรื่องอย่างเรื่องของสัมมาทิฏฐิสูตรมันก็พระโสดีท่านพระสารีบุตรเถระนะเป็นได้อธิบายเนาะได้กล่าวเรื่องที่เป็นกุศลและอกุศลเขากำลังอู้กันในเรื่องของการสวดพระอภิธรรมเจ้าแม่บ่ไขจากมาตรการเจ้าเจ้าไปเติมเงินหรอกะไปหาเติมเงินเต็มหรอกะเจ้า เติมเงินเอมาเตอิมเเรปียิบนรป้ัอญยญูอุทมพรให้เปิ่นเป็นฮะปุ้มปุ้ยนะฮ่าฮ่าฮ่าเอ
ือนปุ้มคุยเลยห้องปุ้มคุยหมดเออสงสัยอันน่าอยู่ดีกินดีโดอุทุมพรนี่สงสัยน้ำหนักจะขึ้นก็อันลุกเห็นป่ะเออว่านั่นแหละขนาดไม่ได้หันหน้ากันเตือนดีละสอดเงินเต็มแล้วใส่สอดเลยไปเอาทีนานนานนานเออดูเสียงสอดแม่ตะวาไปเป็นนักร้องอย่างคะตะวาไปเป็นลูกนักร้องที่ไหนนักร้องตีลุงโบสถานีคะบุกถึงสถานีพุ่นก่อนของเพลงเป็นเนี่ยอ๋อของเพลงแล้วแกเปิดขี่ล่องบ้านนี้เขาก็ล่องล่องแล้วเปิดว่าฉันล่องแถมเพลงเดียวหลวงพ่อจะเต้นนี่ล่องแถมขอเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้ล่องไปเอาค่ะอาจารย์ไปเอาไม่ได้นั่นอย่างก็หลวงพ่อกระเสมได้สององค์ไปถึงสถานีเขล่องเห็นเฮ้ยความสุขดีละสาธุเนอร์เออเขาใส่ฉันใส่แล้วอีกแต่ทำไมอ่ะปอเพี้ยนมาทำแบบฉันล่องได้ไหมจ๊ะโอ้ได้หลวงพ่อกระเสมทำไรเนาะเจ้ารุ่นเนี่ยนะรุ่นสามหกจ้ะก็ดีละโมทนาบุญด้วยนะแม่บ่ไข่วันนี้ขอสิล่องแห่นมันล่องมันล่องให้นะสาธุแม่สาธุสาธุเจ้าแม่สีคุณน่ะแม่สีคุณว่ะคนล่องยังบ่ได้บ่ยอมเด้อจะหวังกันเจ้าสาธุแม่อ่านบาลีอย่างพระอาจารย์สาธุสาธุต้องอันไปลืมปิริยุกรรมหนึ่งเวลาโทรหาพระอาจารย์นี่นะคือเสียงมันสะท้อนเนาะมันตีไปตีมาเสียงมันสะท้อนกันได้อู้ถึงเรื่องพระอภิธรรมซึ่งเขากำลังกล่าวถึงเรื่องกุศลธรรมะและอกุศลธรรมะอยู่นะก็ได้กล่าวในส่วนของลักธรรมว่าเฮาท่านทั้งหลายนั่นเนี่ยในส่วนของกุศลธรรมนะซึ่งพระอาจารย์ได้บอกศรัทธาไปก่อนแล้วว่าคําว่ากุศลก็คือความดีความงามความฉลาดนะการมีสติปัญญาการที่มีความเห็นที่ตรงเปิดจึงมองว่า กุศลธรรมซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยตัวกุศลธรรมกับอกุศลธรรมนั่นเนี่ยเป็นคำกลางๆในสถานะบาบดีบาชัวนะฮะมันนักบาเบาเฮายกตัวอย่างมันกับหินเนาะหินกับไฟเนี่ยนะที่มันอยู่ข้างต่างเนี่ยตัวกุศลธรรมก็เป็นสภาวะธรรมตัวอกุศลธรรมก็เป็นสภาวะธรรมเหมือนกันมหินก็เป็นสภาพธรรมของมันที่เป็นอยู่เป็นสภาวะที่เป็นอยู่ซึ่งความเป็นมหินก้อนใหญ่ก้อนน้อยนั้นเนี่ยมีความนักอยู่ในตัวแต่ก้อนน้อยกับนักน้อยก้อนนักก้อนนักๆนะซึ่งตรงกันข้ามกับฝ่ายมันเบาตัวไฟมันเบาตัวไม่เห็นมันนักเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันเป็นอยู่กุศลกับอกุศลก็เหมือนกันถ้าเฮาบ่ไปแตะมันก็เก่าๆก็บ่มีความหมายหยังกับตัวเฮาแต่ถ้าหากว่าเฮาไปแตะมันบ่ได้ไปแบกมันบ่ได้ไปยึดถือมันบ่ได้แล้วหนทางมันแยกกันนะในส่วนของกุศลธรรมกับอกุศลธรรมเนี่ยมันแยกกันกุศลธรรมก็นำไปสู่ความสุขใจที่ห้องว่าเป็นบุญกุศลธรรมที่มันเป็นบุญเนี่ยเขา
ทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติซึ่งในสมาธิที่สูตรที่พระอาจารย์ได้อู้ถึงว่า เมื่อเฮาต้องการจะฮู้ว่าเป็นกุศล ในระดับของหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องไปเข้าใจในเรื่องของอกุศลซึ่งเวลาอธิบายเวลาเข้าใจกันเนี่ยจะมีความเข้าใจไปลักษณะคล้ายๆกันเหมือนๆกันนะแต่ว่าได้อู้ถึงเรื่องอันอกุศลเนาะอกุศลก็คือการที่ยะหึงสิ่งที่ทำไปแล้วประพฤติปฏิบัติไปแล้วเนี่ยนำบาปนำความเดือดร้อนใจนำสิ่งที่บ่ดีสิ่งแต่ที่บ่เป็นมงคลมาเป็นกรรมชั่วแล้วก็อันเป็นลักษณะของคนที่บ่ฉลาดเท่านั้นนะคนที่บ่ฉลาดเท่านั้นที่จะเข้าไปแปดเปื้อนปนเปื้อนในส่วนของอกุศลธรรมแต่ว่าอุทุงเรื่องปานาธิบาตกับอธินาทานก็คือศีลข้อที่1กับศีลข้อที่2เนาะได้อธิบายไปแล้วส่วนศีลข้อที่3นั่นสถาขอลองคิดถึงว่าคณะที่หันพระมหาคณะที่พระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องขวาแล้วก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเป็นเลิศมีความจำเป็นเลิศนี่นะ เปิ่นได้อธิบายไล่ไปไล่ไปเนี่ยโดยปกติถ้าเฮาอันไล่ไปตามที่เปิ่นได้อธิบายเปิ่นว่าการที่ประพฤติปฏิบัติในส่วนของอกุศลกรรมนะหรืออกุศลธรรมนั่นเนี่ยเปิ่นมองไปที่กามสุมิจฉาจารหมายถึงว่าความประพฤติผิดในกามซึ่งในนัยยะนี้เนี่ยก็หมายถึงการประพฤติผิดประเวณีต่างๆอาจจะมีบอกมีความสื่อสัตย์ในคู่ครองของตัวเก่าแล้วก็อันรวมไปถึงระเด็กละอ่อนตียังบ่ถึงไว้ก็ไปคองแวะนะไปมกมุ่นอยู่กับในเรื่องเพศตรงกันข้ามถ้าเป็นจีอีเนี่ยพวกน้องเป็นอกุศลธรรมซึ่งนำไปสู่ความบานแตกสลายขาดนำไปสู่การระหวาดระแวงการที่บ่ไว้ใจซึ่งกันและกันนะซึ่งบ่มีความสุขแน่นอนที่ท่านพระสารีบุตรเป็นได้อธิบายเนี่ยนะว่าถ้าตราบใดก็ตามถ้ามีความกามสังวรหรือว่าการสำรวมระวังในกามเนี่ยนะในเพศตรงกันข้ามเนี่ยความวิบัติความเสียหายความสูญเสียก็จะกลับมาสู่ครอบครัวของตัวเก่าอันรวมไปถึงตอนเด็กละอ่อนเนาะอยู่ในวัยห่ำวัยเฮียนมหามาเฮียนนะไปใส่ใจสนใจมกมุ่นอยู่ในเรื่องที่บ่เป็นเรื่องอันนี้ก็นำความพินาศเสียหายมาถึงกับอนาคตตัวเก่าโอกาสที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมันก็ยากนะสถานเนาะเพราะว่าถึงคราวหามคราวเฮียนเนี่ยบ่หามมาเฮียนก็อันเฮามักจะได้ยินอยู่เสมอว่าเป็นเรื่องของละอ่อนใจแตกนะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นอกุศลธรรมไผก็ตามอ่ะนะกลับมาตรงคำที่พระอาจารย์พูดถึงว่าเป็นเรื่องของสภาพธรรมหรือว่าเป็นเรื่องของสภาวะธรรมว่ามันเป็นของมันจะอันนะไผบ่ไปต้องมาหลวงละเมิดมันก็มีความสุขสบายเย็นใจสบายกายแต่ถ้าไปหลวงละเมิดก็แน่นอนเหมือนกับมันไฟกับน้ำเย็นเนี่ยมันก็ในคราวหน้าฮ้อนเนี่ยสถาไปหาไฟที่ได้มันก็ถึงฮ้อนความร้อนเป็นสภาวะของความร้อนเป็นสภาพแห่งความเป็นจริงของไฟนะไปอยู่ไกลไปยุบไปกำไปเกลือกลัวมันก่อไหม้เอาเป็นแผลผุพองสปะสปันจะมีความสุขนะอันนี้เป็นสภาพของมันโดยทั่วไปนะส่วนอกุศลธรรมข้อต่อไปที่พระสารีบุตรได้อู้ถึงเวลาพระอาจารย์กำลังอธิบายอยู่เนี่ยถึงสถานนึกถึงว่าขณะนี้เนี่ยพระอาจารย์กำลังค่อยๆไล่ในเรื่องของกุศลธรรมะอกุศลธรรมะที่สถานได้ไปฟังสวดพระอภิธรรมโดยปกติจะสวดงานศพนี่แหละไล่ไปตามนี่ว่าเปิ่นกำลังกล่าวถึงอธิบายถึง
สวดถึงเรื่องอันยังอยู่นั่นนั่นเวลาต่อไปเนี่ยเวลาศรัทธาไปฟังสวดพระอภิธรรมนี่นะศรัทธาก็ไหลไปพิจารณาไปแล้วก็ตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอว่าเฮาเนี่ยกำลังประพฤติในส่วนของกุศลธรรมหรือว่าในส่วนของอกุศลธรรมมาก่อนพอมาสู่ข้อที่4บนห้องว่ามุสาวาทมุสาวาทก็คือการโกหกหลอกลวงนะขี้จุขี้ลายอูนายเป็นนั่นนะอันแต่หุ่มบ่แต่หุ่มหู้อีแน่แล้วก็ชอบขี้จุซึ่งลักษณะการจุการหลอกการโกหกพูดเท็จเนี่ยเปิ้นว่ามีลักษณะของการที่ตั้งอกตั้งใจจิตเจตนาเพื่อที่จะกล่าวไปแล้วนะกล่าวไปแล้วคือคนอื่นเข้าใจผิดจากความเป็นจริงและคนอื่นเข้าใจผิดแล้วเปิ้นห้องออกผิดศีล คำโกหกคำขี้จุขี้ลายเนี่ยนะพระเจ้าได้เคยตรัสไว้กับสามเณรราหุลนะสมัยที่ท่านยังเป็นสามเณรอยู่ว่าคนที่ชอบโกหกเรื่องที่มันมาเป็นจริงแล้วคนอูเนี่ยก็หู้อยู่นะว่ามันเป็นเรื่องของความโกหกคำโกหกก็ยังอูอยู่ยังไปจุไปลายเป็นอยู่พระเจ้าสรุปจีว่าคนประเภทนี้เนี่ยจะมาทำความชั่วอย่างอื่นนั่นน่าจะหยาบนะการที่จะมาทำความชั่วอย่างอื่นนั่นนะขนาดหู้หู้อยู่ว่าสิ่งนั่นเนี่ยมันเป็นคำโกหกหลอกลวงมันเป็นสิ่งที่บ่ดีเนี่ยคนอื่นเสียหายเพราะคำหลอกลวงคำโกหกคำพูดเท็จคำจุคำลายเหล่านั้นเนี่ยนั่นต้องสำรวมระวังอยู่เสมอว่าตัวกุศลธรรมมาถ้าหากว่าเฮาต้องการที่จะเดินทางในสายแห่งความสงบร่มเย็นต้องการจะเดินสายแห่งบัณฑิตนักปราชญ์ซึ่งมันเป็นคนละสายของคนผ่านถ้าเฮาโอถึงในเรื่องของคนผ่านเนี่ยก็มักจะประพฤติปฏิบัติในส่วนของอกุศลธรรม คือประพฤติผิดมดนะอันใดดีบ่ยะอันใดบ่ดียะชอบยะนะเพราะเป็นที่อีแล้วเนี่ยคนต่างที่จะไปนำไปสู่อกุศลกรรมเนาะการกระทำกรรมที่มันมาดีเนี่ยก็แน่นอนว่าโดยที่สุดแล้ว คนทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยในสังคมก็บ่มีคนเชื่อถืออยู่แล้วแม่ก็ชายที่เชื่อถือซะทะบ่น่าเชื่อถือนะไปอู้ที่ไหนกับมีที่ไหนคนเหล่านี้เนี่ยบ่มีความสง่างามอูไปคนกับเบะปากใส่เหียบิดหน้านี่เพราะชอบโกหกหมดเท็ดขี้จุขี้หลายมาอยู่ตลอดทั้งชีวิตเนี่ยเวลาไปฟังสวดพระอภิธรรมก็ระลึกถึงตัวเก่าด้วยนะว่าเฮาเนี่ยตั้งอยู่ในกุศลและธรรมหรืออกุศลธรรมในหมวดหรือในข้อของมุสาวาทเฮาเป็นจริงหรือไม่นะก็ต้องพิจารณาตัวเก่าส่วนอกุศลธรรมข้อต่อไปปิสุนวาจาปิสุนวาจาก็คือชอบอูส่อเสียดกระแทกแดกดันชอบนินทาชอบว่าร้าย ชอบใส่ร้ายนะชอบใส่ร้ายคนอื่นซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยคำส่อเสียดเนี่ยมันใครก็ตามที่อู้ออกมานั่นจะบอกว่าตัวเองมีจิตบริสุทธิ์มันจะบริสุทธิ์จะได้มันคิดตั้งในใจแล้วว่าต้องการที่จะเสียดสีเนาะต้องการจะเสียดสีต้องการจะไปกระเทียบเปรียบเปรยเนี่ยคนอื่นนั่นเนี่ยบ่สบายใจเนี่ยคือตัวเองก็หู้อยู่แล้วเราไปอู้ต่อไปว่าคำนั้นเป็นคำเสียดสีตั้งใจที่เสียดสีตั้งใจจะกระแทกเพราะตั้งใจจะกระแทกซึ่งพระอาจารย์ได้อู้อยู่เสมอเนาะว่าคนบางคนเนี่ยมักจะเข้าข้างไม่ใช่มักก็จะเข้าข้างกันจะเข้าข้างตัวเก่าว่ากำอู้ตัวเองเนี่ยเป็นคำสื่อกำตรงกำเด็ดข้าเนี่ยเป็นคุณอู้ตรงอู้ดังเนี่ย
ขออูตรงๆอูซื่อๆนะแต่ว่ากำอูน่ะไปกระแทกคนอื่นการลักษณะที่อีเนี่ยมันเป็นห้องว่ายกตนข่มท่านไปกระทบคนนั่นไปกระทบคนนี่ อันนี้เป็นอกุศลธรรมเป็นอกุศลกรรมในเลยจะนำไปเกิดในกามสุขติภูมิมีโอกาสเกิดในอบายภูมิสูงมากเนี่ยเป็นเปรตสูงมากเลยสัทธาเพราะสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ทำอยู่นั่นเนี่ยมันนำปาชีวิตของตัวเองไปซึ่งลักษณะเหล่านี้เนี่ยคนหูจักมาคุณก็ตามคนคบหาสมาคมกันก็ตามเนี่ยก็เข้าใจละคนคนนี้มีนิสัยแบบนี้แบบนี้นั่นเวลาจะมีอย่างความจริงอย่างเกิดขึ้นคนเหล่านี้ก็จะเฮาเวลานึกถึงตัวเก่าเฮาจะบ่อู้บ่จ๋าในเรื่องบางเรื่องกับคนบางคน เพราะว่าบางเรื่องเหมาะสำหรับบางคนบางเรื่องกับบางคนนั้นบ่สมควรที่จะไปอู้ด้วยนะอย่างเช่นเฮาได้หันในสังคมนี่ก็ว่าอยู่ครับมันตอนหน้าเฮาก็ไปแหมยังหนึ่งรับหลังก็ไปแหมยังหนึ่งเนี่ยชอบใส่ไฟชอบกระแนะกระแหนชอบเสียดสีว่าสิเสียให้หายคนเหล่านี้เนี่ยมันจะบอกว่าเป็นคนที่มีจิตบริสุทธิ์ได้จะได้ มันบริสุทธิ์อัสทาเพราะว่าใจมันไปอ่ะใจมันชอบความเป็นเปรตอ่ะมันก็ใจมันชอบกระแทกแดกดันมันสะใจคนอู้อาจจะมีความสะใจซึ่งในบัดเดี๋ยวนี้เนี่ยคำว่าพูดโซเซบมันได้หมายถึงออกจากปากเท่านั้นมันรวมไปถึงการพิมพ์นะตั้งไลน์กะตั้งเฟซบุ๊กกะตั้งอินสตาแกรมกะนะแล้วก็โพสออกไปเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ย เป็นคนดีกว่าคนที่เขากำลังกระแทกอยู่ส่วนมากคนจะเข้าข้างตัวเก่าไอ้ตัวกุศลธรรมกับอกุศลธรรมที่อู้ถึงเนี่ยมันบ่ได้ยกเว้นว่าไผเป็นไผแต่เขาดูพฤติกรรมนี่ก็สถานเนาะดูพฤติกรรมของคนแต่ละคนเนี่ยว่าคนคนนั้นเนี่ยจะมีพฤติกรรมแบบใดนะเพราะหัวมีพฤติกรรมแบบใดแล้วเนี่ยมันจะส่งผลเราก็สามารถมองเห็นคนคนนั้นได้ค่อนข้างที่จะชัดนะโครงโลกนิตนะสถานเนาะที่อันพระจันทร์ได้มาเกยนำมาบอกนำมาอูกะนำมาอูกับสถาญาติโยมที่เปิ่นได้อูถึงเนาะเปิ่นได้อูถึงว่าอันโดยปกติเนี่ยนะคนแต่ละคนเนี่ยชอบนะชอบหยังชอบไปกระเทียบเปรียบเปรยแล้วเปิ่นก็ได้ฮือคอคิดนะฮือคอคิดกับคนในสังคมว่าแต่ละคนนั่นเนี่ยมันสามารถบ่งบอกตรวจสอบและก็ฮู้ได้ว่าคนคนนั่นเนี่ยมีจริตจะใดมีนิสัยจะใดมีความคิดจะใดมันก็จะฮู้ได้ก็ต่อเมื่อหยังก็ต่อเมื่ออูออกไปเหมือนอันโครงโลกนิตที่เปิ่นได้อูไว้ว่าก้านบัวบอกลึกตื้นชนละทาน มารยาทส่อสันดานชาติเชื้อโชดชลาเพราะคำขานควรทราบยอมหญ้าเหี่ยวแห้งเรื้อบอกร้ายแสลงดินโอเปิ่นเปรียบเทียบนี่ได้เห็นภาพนะว่าเขาจะหุ่งว่าบัวการบัวมันจะยาวก็จะสั้นเนี่ยเปิ่นว่าลองถอนบัวออกมาเขาจะหุ่งว่าน้ำเนี่ยมันลึกหรือมันตื้นสังเกตได้จากการบัวได้เลยถ้าน้ำมันลึกกว่าแค่ไหนเนี่ยดึงออกมาหันเลยนะเพราะอย่างเพราะว่าดอกบัวที่โผล่บนผิวน้ำแล้วก็โคนการบัวนั่นเนี่ยอยู่ที่คิปเปอร์
อยู่ที่โคลนตมพอดึงออกมาเนี่ยมันจะวัดได้หันได้ชัดเลยแล้วเปิ่นก็ได้เปรียบเทียบก็ว่ามารยาทส่อสันดานชาติเชื้อโชติฉลาเพราะคำขานควรทราบยอมย่าเหี่ยวแห้งเรือบอกร้ายแสลงดินสภาพจิตของคนแต่ละคนเขาคิดอะไรอย่างอยู่บางคนน่ะนะเขาคงจะครุ่นคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งถึงจะออกมาว่าออกมาด่าออกมากระเทียบเปรียบเปรยคนนั่นคนนี้เนี่ยนะอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสเป็นกลางๆไม่ว่าไผทั้งสิ้นว่าถ้าเป็นเช่นอันเนี่ยพฤติกรรมที่แสดงออกกรรมโอทีอูออกมานั่นเป็นเรื่องของการบอกมารยาทบอกถึงสภาพจิตของคนคนนั้นว่าเป็นจะได้ไม่จะเป็นเรื่องเล่นๆนะในเรื่องของพิสุนวาจาในเรื่องของการพูดกระแทกแดกดันคือโดยทั่วไปคนอูเนี่ยพระอาจารย์ว่าตะกี้ว่าอูเพียงเผื่อที่จะไปกระแทกคนอื่นเสียหายโดยแหมครั้งหนึ่งยกหางตัวเก่าว่าตัวเองนั่นเนี่ยเป็นคนดีประพฤติดีแต่หรือบางคนว่าอันนี้เอา ประสงค์ดีนะถึงมาว่าจะอันที่อีนะแน่ประสงค์ดีจะใดอ่ะมันก็ไปว่าคนนั้นคนนี้นะซึ่งโดยธรรมชาติพระเจ้าตรัสแล้วว่าโดยธรรมชาติของปุถุชนนั่นบ่มีไผดีเกินร้อยเต็มร้อยมั้ย ปุถุชนเฮาทั้งหลายนี่นะจะไปยกตัวเองว่าดีกว่าคนอื่นฉลาดกว่าคนอื่นสื่อสัตย์กว่าคนอื่นตรงกว่าคนอื่นมันมีตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนว่าเปิ่นบ่ตัวนะสถานะนั้นก็ต้องระวังอยู่เสมอคนว่าสำรวมระวังกำอูกำจ๋าสำรวมระวังนะอูไปแล้วนี่บางทีเพราะว่าเคยอูเนาะมันเป็นนิสัยอย่างที่ว่าเนี่ยนะ มารยาทส่อสันดานชาติเชื้อเนี่ยมันเป็นนิสัยที่สะสมมานะมาเมินของแต่ละคนอันนี้ต้องระวังเนาะสถานเนาะอันจะต้องอันในไหนเขาจะหัวนิสัยเขาเป็นจะได้เป็นจะได้มันจะเป็นต้องบอกคนนั้นคนนี้ โดยอูกระแทกแตกนั้นคนอื่นจะเป็นนะฮะนะชอบว่าชอบบางเรื่องก็จะต้องข่มใจไว้ตัวสัจธรรมตัวสภาวะธรรมของความเป็นจริงมันบอกปืนบอกอยู่เสมอว่ามีไอ้หยังที่จะถูกใจเขาทุกอย่างแต่ปัญหาก็คือคนอูกระตามคนพิมพ์กระตามคนกระแทกคนอื่นเนี่ยนะมักจะมีลักษณะนิสัยยกตนข่มท่านอยู่เสมอพระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่ามีอบายภูมิเป็นที่หวังมีบ่มีโอกาสที่จะเกิดมาใหม่มาในกามสุคติภูมิเกิดเป็นคนเกิดเป็นเหล่าเทวดาอีก6ชั้น เพราะจิตมันหมกมุ่นอยู่กับการบ่สบายใจบางทีอาจจะคิดว่าเฮาสบายใจเฮาได้ว่าไปแล้วเฮาได้ด่าไปแล้วเฮาได้พิมพ์ไปแล้วประจานคนอื่นได้ฮู้แล้วโดยบางทีของความเป็นบัณฑิตนั่นเปิ่นบอกว่าเป็นการประชันตัวเก่าน่ะคือเปิ่นหูมดตัวเองคิดจะได้เป็นจะได้นี่นะเป็นการประชันตัวเก่าแทนที่จะบ่มีลักษณะของการกระเทียบเปรียบเปรยแควคนนนด่าคนนี่ นะแล้วก็ ต้องสำรวมระวังอยู่เสมอที่ว่าเนี่ยก่อนอันนี้แย่แล้วก็แหมอย่างนี้เปิ่นได้เปรียบเลยว่ายอมหญ้าเหี่ยวแห้งเรือบอกร้ายแสลงดินหญ้าแห้งหญ้าเหี่ยวอย่างหน้าแล้งสถาฮู้ละว่าดินมันขาดน้ำดินมันมีน้ำมันจึงเหี่ยวจึงแห้งไฟลามไฟวาบไฟไหม้มันจะมีความเขียวชุ่มได้จะใดอ่ะเมื่อมันบ่มีน้ำแต่ดินบ่ดีจะปลูกหยังลงไปเนี่ยมันได้กินนะไฟวาบอย่างเดียวเหี่ยวแห้งหลับไฟวาบอย่างเดียวนั่นโบราณนะในโลกนี้เปิ่นจึงบอกเฮาทั้งหลายว่าในเรื่องของกุศลธรรมกับอกุศลธรรมที่พระอาจารย์ได้อู้อยู่บ่อยๆว่าทุกครั้งที่เฮามีโอกาสได้ไปฟังสวดพระอภิธรรมต้องนึกมาถึงตัวเก่าอยู่เสมอนะพยายามคัดเกลาตัวเก่าหึงดีก่อนก่อยไปกระเทียบเปรียบเปรยคนอื่นก่อยไปว่าคนอื่นด้วยความสะใจด้วยความจะได้กระจ่างเด้อถ้าเขาบอกคุ้มครองใจของเขาเนี่ยเขาก็จะพลานจิตมันพลาน
พอจิตมันพลานไปก็กองกาด อันมันออกจากปากกับพลามไปมันก็ตัวเองมีความสุขนะแล้วคนอื่นก็บ่มีความสุขที่พระอาจารย์อุตกิว่าแทนที่ชาวโลกทั้งหลายเนี่ยจะหันด้วยว่าคนใดคนหนึ่งที่เขากำลังไปเปรียบเทียบเขาอยู่ไปว่าเขาอยู่ไปคะแนนคะแนนเขาอยู่นั่นเนี่ยชาวโลกโดยส่วนมากเขามาหันด้วยอยู่แล้วแล้วเขาก็กลับมาหู้นิสัยใจคอของคนนี่มาเป็นคนแบบนี้แบบนี้อาจจะมีคนหันด้วยสักคน2คน3คนในกลุ่มเดิมๆกลุ่มเก่าๆของตัวเก่าซึ่งอาจจะมีนิสัยเหมือนกันก็อาจจะมีนิสัยเหมือนกันดังนั้นเขาต้องบอกว่าในโลกนี้เนี่ยนะในโลกของความเป็นจริงในโลกของปุถุชนนั้นบ่มีไผดีเต็มร้อยถ้าเป็นปุถุชนอยู่นะดีพ่องบ่ดีพ่องข้อได้เปรียบเสียเปรียบก็คือดีนักกว่าหรือว่าบ่ดีนักกว่านะอันนี้ก็ต้องสำรวมระวังนะในเรื่องของกุศลธรรมกับอกุศลธรรมอุ้มกรรมหนึ่งในเรื่องของโครงโลกนิดเนาะการบวมบอกตื้นลึกชนละทานมารยาทส่อสันดานชาติเชื้อโชจลาเพราะคำขานควรทราบยอมหญ้าเหี่ยวแห้งเรือบอกร้ายแสลงดิน อันเนี้ยกะฮือหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยว่าเมื่อเนาะเฮาไปเข้าใจในสิ่งที่กำลังอู้ถึงที่อู้ถึงก็คืออย่างพูดถึงในเรื่องของกุศลธรรมกับอกุศลธรรมอยู่เฮาก็จะต้องปรับตัวเฮาแล้วว่าไอ้สิ่งที่เป็นกุศลธรรมคือประเภทนี้สิ่งที่บ่เป็นกุศลธรรมคือประเภทนี้ นะก็น่าจะยุดกล่าวเงี้ยว่าอันชอบว่าคนโน้นชอบว่าคนนี้โดยกล่าวว่าเนี่ยเฮาเนี่ยเป็นคนสื่อมีได้สื่อมีสื่อได้สื่อนั่นมีได้กล่าวว่านั่นปัญหาก็คือไปว่าของเรื่องคนอื่นน่ะมันบ่สื่อกับตัวเก่าไอ้ที่เรื่องตัวเก่าเนี่ยมันไปว่าตามความเป็นจริงอ่ะสื่อไปตามนั่นน่ะมันก็อันนี้ต้องระวังนะว่าสำรวมระวังตัวเองอยู่เสมอเรื่องบางเรื่องอู้ไปแล้วที่พระอาจารย์อู้ตะกี้ว่าการบัวเนี่ยจะเนี่ยคือคนฮู้ว่าจะลงน้ำนั่นเนี่ยใดกับบ่ใดติได้อู้ตะกี้ว่าเรื่องบางเรื่องควรอู้กับบางคน เรื่องบางเรื่องอันบางคนบ่อู้บ่ได้เลยนะมันก็เป็นการแยกแยะโดยปกติของมันอยู่แล้ว หรือบางคนเนี่ยชอบเนาะชอบเอาเรื่องนั่นไปอู้เรื่องนี้ครับเอาคนนี้ไปอู้คนคือเก็บความลับไปอยู่นี่นะหลายคนกับบางเรื่องมักจะอู้กับคนประเภทนี้เพราะอย่างเพราะว่าอู้ไปแล้วเหมือนกับไปประกาศสิ่งที่เขาต้องการคนเหล่านี้จะไปยุดอยู่กับตีมันก็เอาไปอู้หันเอาไปอู้นี่อู้นี่อู้หันก็บางเรื่องควรอู้แต่บางเรื่องกับคนประเภทนี้บ่ควรอู้เลยบ่ควรที่จะหารือตัวบ่ควรที่จะอู้ตัวกับคนประเภทนี้นะครับเมื่อเขาอยู่ในสังคมเนี่ยมันก็มีหลากหลายเนาะในความสมบูรณ์ความบ่สมบูรณ์ความบกพร่องของแต่ละคนพระอาจารย์ย้ำกันว่าเขาล้วนเป็นปุถุชนนะแต่จะดีไผดีไผนี้นี่ไผมูกไผนะสถานเนาะมันตัวไผตัวมันนะตัวไผตัวมันแต่พระสารีบุตรเป็นกำลังบอกในเรื่องของสมาธิที่สูงว่าคนที่จะมีความคิดหรือว่าการประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้องนั่นจะต้องงดเว้นหรือว่าจะต้องกระทําส่วนใดผ่อง นะอันนี้พระอาจารย์ได้อู้ถึงเรื่องของปิสุณวาจาก็หมายถึงคําสอดเสียดนะอย่างถ้าบ่จําเป็นก็ไม่จําเป็นกันก็บ่ควรอู้เนาะสาธารณเนาะถ้าอู้ไปแล้วเนี่ยมันแน่นอนฮะมันมีแต่ศัตรูมีแต่คนบ่ชอบเฮายังบ่ชอบไผมากระแทกเฮาไผมากระเทียบเปรียบเปยเฮาผ่านดังได้กระจ่างเฮายังมาชอบแล้วคนอื่นมันจะชอบจะไรเมื่อคนอื่นมาชอบจะไรเครดิตของตัวเก่าก็ลดลง มันจะว่าเอิ่มเป็นอย่างเฮาด่าเฮาว่าไปแล้วเฮาสนใจคนที่เฮาอยากคบหาสมาคมอยู่ละนะอยากเงินพินาศกันไม่ค้างความคิดที่อีกก็ลงอบายภูมิแล้วมีโอกาสเกิดเป็นสันนรกแถมซ้ำไปมันจะว่าอย่าหวังแต่เพียงแค่
รตอย่างเดียวมันจะนำไปสู่นรกเสียดิสัมไปก็ต้องสำรวมระวังเนาะท่านเนาะสมาธิที่สุดที่ท่านได้อู้ถึงต่อไปว่าเป็นอกุศลธรรมนั่นก็คือพรุสวาจาอูกำหยาบกำหยาบก็คือการด่าเนาะการด่าการตะคอกการตะหวาดด้วยอารมณ์ด้วยโทสะด้วยความโกรธซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมักจะตอยมาอยู่เสมอในเรื่องของตัวอวิชชาหรือตัวโมหะก็คือความมืดบอดคือความบ่ฮู้น่าชอบด่าชอบตะวาดชอบแจงจานที่อีเนี่ยจะไปลืมนะเพิ่นบอกว่าตัวโทสะเกิดขึ้นกับใจไผความมั่นจะเปล่งออกมาโผล่ออกมาจากปากจากลิ้นนั่นมันออกมาจากใจของตัวเองก่อนเวลาเปรียบเทียบเหมือนกับเฮาอันเขตไม่เขตหรือแปมโซ่เนี่ยนะแปมโซ่หรือไม่เขตเนี่ยเวลาเฮาเขตไปบ่ได้กว่าก่อนที่มันจะไปเผาที่อื่นมันเผาหัวของมันวอดไว้ให้ก่อนเหมือนกันความโกรธเนาะความฉุนเฉียวต่างๆที่เกิดขึ้นจิตใจนะมันเผาความเมตตาเผาความกรุณาเผากุศลธรรมเผาความดีใจของตัวเองก่อนมันจึงจะไปเผา เผาคนอื่นเผาใจคนอื่นซึ่งบางทีบางครั้งเนี่ยการเผาใจคนอื่นอาจจะไปบ่เป็นผลกับคนคนนั้นก็ได้สำหรับบางคนเพราะ1โมโหนะอย่างเช่นอย่างที่โพสต์ด่ากันในโซเชียลนี่นะด่ากันถ้าคนถูกด่าบ่เคยเปิดบ่เคยอ่านบ่ฮู้บ่หันคนที่ถูกด่านั่นบ่ได้รับผลกระทบใดๆเลยเพราะใจบ่ไปรับรู้คนด่าต่างหากที่ได้รับทันทีเผาหัวฮู้พินาศวอดวายทันทีก่อนหรือคนที่ถูกด่าไปเห็นสัจธรรมของความจริงว่ามันเป็นสมมุติบัญญัติคำทั้งหลายเหล่านั้นจะคำด่าคำชมมีความหมาย ชมก็เฉยๆด่าก็เฉยๆโอ้โหเปิ่นฝึกมันจะได้หนอสถานหนอพระอริยบุคคลชั้นพระอนาคามีฝึกมันจะได้เปิ่นไปเข้าใจสภาพธรรมได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนอะคำด่าคำคมชมมีความหมายเอาอีกดีกว่าเปิ่นฝึกถึงการข่มใจนะฝึกถึงความอดทนฝึกถึงสติฝึกถึงปัญญาก็เลยมีความหมายอย่างสักอย่างกับคนที่เปิ่นฝึกมาเพียงพอแล้วไปหอไปเห็นโลกโดยเฉพาะโลกกระทำสถาที่ผ่านห้อนผ่านหนาวมาถามว่าผ่านห้อนผ่านหนาวอายุควรจะเป็นเท่าใดมันก็บ่แน่นะบางคนอายุนักบ่ได้แก่บ่ได้แต่ว่าบ่มีความเข้าใจในตัวสัจธรรมก็มีปะลึกคนที่มีบางคนนี่มีอายุบ่เท่าใดหรือว่าคนมีอายุนักแต่ผ่านห้อนผ่านหนาวผ่านโลกผ่านคำชมผ่านคำสรรเสริญผ่านคำด่ามาแล้วเนี่ยหลายคนพอเฉยๆมีความหมายโอ้โหแสดงว่าเปิ่นเนี่ยได้ใส่ใจอารมณ์ที่เข้ามากระทบโดยเฉพาะทางหู ก็สัทธารมณ์อารมณ์ที่มันเป็นเสียงมีเสียงเป็นอารมณ์เข้ามากระทบที่โสตประสาทคือกระทบที่หูพอไปกระทบกับหูแล้วมันไปหู้ดีใจไอ้ปัญหาก็คือตัวใจที่ว่าเนี่ยมันกระทบแล้วมันจะมีความสุขหรือว่ามันจะมีความทุกข์คนบางคนถูกกรรมบางกรรมเนี่ยกระแทกหัวอาจจะเป็นจากกรรมอูอาจจะเป็นโซเชียลตั้งเล็ดนะตั้งเฟซตั้งไลน์ตั้งจะได้กระจ่างแต่บางคนเนี่ยเขากระแทกกรรมเดียวโอ้โหตายแล้วเป็นฟืนเป็นไฟเป็นนอนมารับจะได้ว่าเขาจะอ่านจะอีนะมหันต์คุณงามความดีของเฮาเลยจ้าอันจิป่วยการ
บริการเสียเวลาหลับสบายคิดถึงในเรื่องที่อันมันจะทำให้กุศลธรรมมันเกิดขึ้นอะยังก็จังนะที่จะบั่นทอนจิตใจบั่นทอนความสุขบั่นทอนบุญของเฮาเนี่ยจะไปใส่ใจไปเพื่ออะยังก็อะคนคนนั้นมันหวังเฮาอะคนคนนี้มันด่าเฮาอะคนคนนี้มัน ก็เป็นนิสัยเขาเนาะของมันบ่มาย่ำหัวไม่ตีนเฮาก็เป็นอันโอเคนะสันสะท้านนะพอคนบางคนในเฮาบ่มีความสามารถที่จะไปเบรกไปห้ามไปยั่งไปยุดได้หรอกต่อยตามสบายอย่างที่ว่านะก็คือยิ่งอู้ยิ่งว่ายิ่งหยั่งไปมันก็เป็นการดิสเครดิตอย่างอึ้งชาวโลกได้ฮู้ว่าตัวเก่านั้นน่ะเป็นคนจะใดในสถานนะเฮาอยู่ในสังคมเนี่ยมันก็ต้องคุ้มครองใจของตัวเองพอสมควรจะบ่ฮื้อคนด่าอันนี้ฝั่งเฮาเองสมมุติว่าจะบ่ฮื้อคนด่าบ่ฮื้อคนกระเทียบเปื้อยก็อย่าได้หวัง เพราะมันมีคนชอบคนจังธรรมชาติมากเลยดีจะได้กระจ่างแต่ซะตาจะฮื้อคนชมนึงหมดเนี่ยมีนึกถึงกับพุทธก็นึกถึงพุทธเจ้าเหมือนกันนางมาคันธยาเนี่ยจ้างคนไปด่าพระเจ้าด่าหมูด่ามาด่างัวด่าควายด่าลาด่าสัพพะนะสนะนะขณะที่พระเจ้าบิณฑบาตพระอานนท์เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันก็ละสังโยชน์3ในเบื้องต้นนั่นก็สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสเปิ่นบ่จะได้รับบัดยังบ่ได้ละกามปฏิฆะนะกามราคะปฏิฆะเนี่ยเปิ่นบ่ได้ละเขาเสื่อมความสบายใจตีนามาคติยาจางคนไปด่าพุทธเจ้าขณะที่เสด็จบิณฑบาตอยู่พระอานนท์ก็กราบทูลพุทธเจ้าว่าเสด็จไปที่อื่นเถิดพระเจ้าค่ะเสด็จไปที่อื่นเถิดพระเจ้าค่ะพุทธเจ้าก็ตรัสถามอานนท์ว่าอานนท์เธอจะไปไหนก็พูดนะกะหนีไปอยู่กรุงอันสาวัตถีพูดกะ ถ้าคนสาวัตถีด่ามึงไปไหนพุ่นน่ะกะไปอันกุศินาราพุ่นกะกุศินาราด่านุ่ยเลย ก็ไปพุ่นน่ะกะพาราณสีพุ่นกะอ้าวแสดงว่าคนด่ามีทุกทีในกรณีที่บ่ถูกใจเขาอานนท์อย่าเลยอธิกรเรื่องราวเกิดขึ้นที่ไหนให้ดับที่นั่นวันนี้ปัญหาในลักษณะแบบนี้กับคนบางคน พุทธเจ้าวันนี้ปัญหาแล้ววันนี้คนคนนั้นตัวบ่ได้ท้าทายบ่ได้อันเกรงกลัวนะแต่พิสูจน์ด้วยพระเมตตาพระกรุณาของพระองค์เองเอาความนี้ของตัวเองพิสูจน์กับบางคนมันต้องไปต่อต้านกับบางคนนะเสียเวลาที่โบราณปนว่าเถียงกับคนเหงานี่มันได้ยังอย่าไปเสียถ้าเถียงกับคนเหงานี่นะมันบ่ได้ประโยชน์อย่างเลยได้แต่ศัตรูเพิ่มจาใดก็จางตื้มจานความดีของกันและกันนะแต่ถ้าหากว่าคนฉลาดหรือบัณฑิตตำนี้เฮานะยังจะดีกว่ากับคนที่อันบ่มีความจริงใจชื่นชมเฮาโอ้เปิ่นมองลึกขนาดนั้นนะสดานะเพราะว่าบัณฑิตหรือผู้มีพระคุณนี่เปิ่นมองเห็นประโยชน์เห็นโทษเปิ่นจึงตำหนิด้วยความจริงใจนะด้วยความจริงใจบ่ไปตำหนิเพียงเผื่อยกตัวเองแล้วก็คือคนอื่นย่ำแย่ แต่กับบางคนคนโง่เถียงไว้ก็เท่านั้น บ่จบนอกจากบ่จบบ่ได้ประโยชน์นอกจากบ่ได้ประโยชน์มีแต่ศัตรูเฮาก็ต้องมาคิดถึงตัวเฮาเหมือนกันนะเฮาอาจจะเป็นคนโง่ที่ว่านั้นก็ได้นะบางทีเนี่ยเฮาอยากจะเอาชนะขะขานก็อยากจะเอาชนะขะขานถือทิฐิตัวเก่าเฮามันก็เป็นได้เพราะเฮาเปลี่ยนผู้ชนแต่กำลังอู้ถึงในเรื่องของการสำรวมระวังพิจารณาถึงตัวเองอยู่บ่อยๆว่าตัวเฮาเองนั่นเนี่ยได้ขัดเกลาตัวเองไปมากน้อยแค่ไหนมันก็นักผ่องน้อยผ่องกำเป็นยังแต่ฮื้อ
เฮาทั้งหลายเนี่ยได้สำรวมระวังอยู่บ่อยๆว่าคณะใดก็ตามนะตีอันเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้มันมากระแทกกระทบใจของเฮาแล้วเฮาจะปรับจิตปรับใจของเฮาเนี่ยไปในลักษณะเป็นจะได้เนาะในวันนี้แม่อรุณีนะเปิ่นก็ได้มาทำบุญนะได้ป้าญาติพี่น้องลูกหลานตาลเต้านะได้มาทำบุญที่วัดอุทุมพรเนาะแล้วก็เปิ่นก็มีจิตเจตนาก็ถือว่าเป็นอุบาสิกาที่ใส่ใจในเรื่องของพระศาสนานะหลายวัดหลายวานะที่แม่ดูแลอยู่แล้วก็โดยปกติก็จะมาดูแลในหลวงในส่วนของวัดอุทุมพรตะเดือเนาะวันนี้เหมือนกันได้เข้ามาก็ได้มาช่วยปรับปรุงนะกำลังพูดถึงในเรื่องของการปรับปรุงห้องดีรับรองแขกอย่างต่างๆแล้วก็คงจะดำเนินการในเร็ววันนี้เนาะอันนั้นก็ขึ้นอยู่ที่จิตแม่เป็นกุศลจิตเป็นห้องว่า กำลังดำเนินในส่วนของกุศลธรรมนะก็ต้องขอโมทนาสาธุนะก็อาจจะเป็นอาทิตย์หน้าหรือต่อไปเนี่ยก็ก่อยอันเริ่มต้นเนาะแม่เนาะก็เริ่มต้นอันในเรื่องของการทำงานต่อไปลุยงานต่อไปในส่วนใดส่วนหนึ่งนะแม่นะแล้วสถานที่ได้ทักทายพระอาจารย์มาที่ Facebook Live นะขออนุญาตอ่านคำหนึ่งวันนี้พระอาจารย์เข้าชั่วโมงเดียวเนื่องสถานเนื่องจากว่างานด้านเอกสารรอพระอาจารย์อยู่เรียงเป็นตับเลยนะมันหนักมันตันก็เลยนำเรื่องนี้ถามว่าเอ๊ะพระอาจารย์ไผไปว่าอันยังไผจะได้นี่มาใจเฮากำลังอู้ถึงในเรื่องของสวดพระอภิธรรมซึ่งมันข้างอยู่ว่าแฮมเมิร์นสถานะเรื่องนี้สิจบนะเฮากำลังไปเขี่ยวละเอียดเต่าที่เฮาทั้งหลายปอจะทำได้เนี่ยนะแต่ว่าละเอียดแบบทะลุโปร่งนั้นมันน่าจะทำได้เพราะว่ามันเกินวิสัยของหมู่เฮาทั้งหลายแต่ว่าก็มีความเพียรพยายามอย่างเงี้ยนะโยมอัญชุติการรอดพยักนะนมัสการพระอาจารย์เจ้านะโยมสิทธิการอยู่ตรงใดฮะอย่าไปลืมแนะนำสถานพระอาจารย์แนะนำพระอาจารย์ด้วยนะว่าอันฟังพระอาจารย์อยู่ที่ไหนตรงใดเนาะจะได้หูกันแม่คุณประณีนะนมัสการพระอาจารย์มาสาธุโดยแม่กับสีขันแก้วนะกราบไหว้สาพระอาจารย์สาธุแม่บัวตองอินสุวรรณนี่อยู่พะเยาเนาะแม่เพ้นกาฟางนมัสการพระอาจารย์ทิวข้างหลังสวยงามมากๆเนี่ยเอาใส่ไปเป็นติดละกันได้เปลี่ยนกันเตือ เดี๋ยวเขามีเวลาก็เปลี่ยนเห็นเนาะพอยังหยุดวันนี้วันนมัสการพระอาจารย์มาสาธุยมต้อยชนิดาจากวัดตรกรุงเทพ อันฟังพระอาจารย์เป็นประจำนะยมเบนจมาจินาการน้อมกราบสาธุเจ้านะยมเบนจมาสาธุโดยแม่มาลีขนมไทยนี่สาธุสีตาจากกั่วนะอันนี้ไอเดียวไอเอียวนะไอเอียวอันลูกศิษย์พระอาจารย์นี่ละบ่เลี้ยงเอียวไม่เลี้ยงนุชนะของศาลาดงลานลูกศิษย์พระอาจารย์จนเห็นปริญญาโทอยู่มาสมัครในยามหูนี่นะอันโยมแม่ดาอุปคัมนี่ก็ปอกะบ่ดาอุปคัมสาธุครับนี่สาธุโดยยายสมเจ็ดจากเนาะนมัสการพระอาจารย์เจ้าเข้าใจดีสาธุนะก็ค่อยฟังไปเยอะนะเป็นสารธรรมตีสะท้อนถึงความรู้สึกแล้วก็จิตใจของเราด้วยนะโยมความสุขอยู่ทินนมัสการพระอาจารย์มาแม่สุนันทากาดีกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าสาธุเราวัชนะก็พิมพ์มาโดยนมัสการพระอาจารย์มาแม่เทียนแก้วหนองยางกับไปสาพระอาจารย์เจ้าชัดเจนดีนะสาธุแล้วก็แม่ของคำนันตาปลูกนะนมัสการพระอาจารย์เจ้าดอกอย่างนี้สวนดอกหน้าแอลสาธุหน้าแอลไหนนอนอยู่ที่ไหนหมู่กำเป็นอย่างนะดังนั้นวันนี้ก็ได้นำในเรื่องของสมาธิที่สูตรที่พระสารีบุตรได้แสดงนะแล้วก็อันเกี่ยวโยงไปถึงในเรื่องของพระพิธรรมในเบื้องต้นนี่ยังไปไหนเดียวนั้นนะโจโรขึ้นมากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาต่ออันอยู่นะยังไปไหนเตือ
เขาก็ก่อยวากอันนี้เพราะว่าเขายังมีเวลาสถานของเรานั่นเนี่ยพระอาจารย์ก็จึงขออนุญาตตรงนี้ว่าเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปพระอาจารย์ก็จะนําเทพมาเปิดทางสถานฟังต่อเนื่องจากว่างานด้านเอกสารมันรอพระอาจารย์เนี่ยแน่นหนาประทับเหมือนกันนะสถานะพระอาจารย์ทำบัตรตันเนาะก็ต้องขอโมทนาสถาญาติโยมทั้งหลายด้วยแล้วก็ครับขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับที่ได้ติดตามรายการถือว่าเป็นการให้กำลังใจกันโดยตลอดนะครับขอบายความเคารพครับ